สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิมพ์มาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นช่วงปลายฤดูร้อนของที่เยอรมันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่พิมพ์ตั้งใจจะแวะเที่ยวป้อมปราการขับรถผ่านหลายรอบแล้วค่ะไม่เคยได้แวะสักครั้งหนึ่งเสียดายมากค่ะมันปิดไม่เป็นไรค่ะเราชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันที่เมืองมรดกโลกริมแม่น้ำรายกันเลยนะคะมาฟังเสียงธรรมชาติกันนะคะหินเหล่านี้เป็นก้อนหินที่เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามในระหว่างช่วงกักตัวช่วงที่โคโรนาระบาดที่ประเทศเยอรมนีเสร็จแล้วก็นำมาวางเรียงกันสุดลูกหูลูกตาริมแม่น้ำลายเลยค่ะอาทิตย์นี้พี่พิมพ์ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าคอยติดตามชมนะคะว่าพี่พิมพ์จะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ๊ายบาย